กราบสวัสดีมิตรเลิกแฟนมวยทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเติมไซเลนเซอร์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไฟในแชมเปี้ยนกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากไฟที่แล้วนะฮะผมก็ชนะล็อกเข้ามาได้ในยกที่10นะฮะก็คือขึ้นคอตอนนี้ก็อยู่ติดอันดับ1ใน10แล้วนะครับชนะมา16ครั้งน็อกไป13ครั้งนะฮะวันนี้ลีลาฝีไม้ลายมวยของผมจะเฉิดฉายขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยดีกว่านะครับเราก็ไปดูเมลกันก่อนนะฮะอันนี้คือคาร์ลอสมอนสันนะฮะโอ้โหเราตกลงไปเลยดีกว่าครับงั้นนี่อะไรนะฮะข้ามไปฮะไฟชันเลนไม่รู้ว่าผมจะได้ขึ้นโชคหรือเปล่าวันนี้ฝีไม้ลายมวยของผมจะเป็นอย่างไรกลับไปแล้วครับดูไม่มีอะไรนะฮะเราไปดูสเก็ตด้วนไฟกันก่อนเลยนะครับใช่ครับลากยาวๆโอ้โหทำไมเจออันดับ8นะครับแม็กฮิกนะฮะไม่แน่ใจนะครับเลือกไว้เลยแล้วกันฮะบุ๊กไฟไปแล้วกันนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาฟิตหน่อยผมอยากได้สปีดกับความคอนติเนียลแต่รีเฟกผมไม่ค่อยโอเคเลยเปิดโตลิโก้ก็โอเคนะลองฝึกแบบนี้ดูบ้างแล้วกันนะฮะไปเปิดโตลิโก้แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องเปลี่ยนยิมไปเรื่อยนะฮะบางครั้งเราก็ต้องดึงความสามารถพิเศษของเขาออกมากันบ้างนะฮะเพื่อนๆวันนี้จะชนะหรือไม่ก็ต้องไปดูกันบางทีช่วงนี้ผมก็เล่นหลายเกมเกินนะฮะมึนๆนะครับพักผ่อนไปยาวๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆถ้าชอบใจคลิปไหนก็กลับไปดูได้นะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับถ้าใครถูกใจฝีไม้ลายมือของผมก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหมีซ้อมชกเอ้ยจะไหวอ่ะเนี่ยเทรนไม่ได้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมแบบจะแย่เอานะฮะโดดเชือกเบาๆไปก่อนแล้วนะฮะไปงานนี้จะฝึกหนักมันจะติดๆกันเปินไปหรือเปล่าโอ้โหซ้อมชกเลยฮะพักก่อนครับโอ้โหต้องพักนะฮะไม่ได้นะครับอันตรายเนี่ยไฟนะครับโอ้ได้แป๊บเดียวเองอะฮะ ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยหลังๆไม่แบบไฟมันกระชั้นชิดเหลือเกินไม่ค่อยได้ฝึกอะไรเลยรู้สึกจะแย่ความสามารถได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็ต้องสู้ครับเป็นกฎของเกมนะฮะเราก็ต้องยืนอยู่บนกฎนะครับถ้าเราผ่านไม่ได้เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่วนน้องๆหนูๆก็จำไว้นะครับกฎมีไว้ให้ทำตามนะครับถ้าเราปฏิบัติได้ตามกฎเราก็จะก้าวข้ามความเป็นบุคคลที่ดีมีที่ไหนเนี่ยผมลืมอ่านเลย EAPPV เหรอไม่ใช่
In beautiful Las Vegas, Nevada. MGM Grand นะครับโอเคไปกันเลยนะฮะมาปุ๊บยับครับยับต่อยฮุกซ้ายเข้าหน้ายังไงล่ะบวกกับพี่คิดผิดแล้วยับใช้ได้กันนะฮะคนนี้โอ้โหตูมใกล้จังเลยอุ้ยโดนครับBoom Boom's in a tough spot here. He could go down with that bad defense. โดนนะฮะโอ้โหล่วงครับยก1เลยฮะโอ้โหดูหมัดเขาทะยานขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอาแล้วไงครับงานนี้ไม่เป็นผลดีกับผมเลยนะครับโอ้แย่เลยฮะเราก็ค่อยๆกระดึ๊บขึ้นมานะครับนับ3ครับยังไหวฮะ up from the knockdown but what we really want to look for is how he reacts in the coming moments of this fight boom boom jack by an uppercut ต่อยเขาไม่เข้าเลยครับ he scored well after being hit himself unable to connect by boom boom stones put forth a little boom 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 a three punch combination score takes a step back and the counter punch by hickvery similar to what you see Floyd Mayweather do you know, make a miss pull that shoulder back and then come right back with the counter unbelievable pace here tonight both guys have no plans of having this โดนแบบจอยสมสันตลอดเวลา yeah you wonder if it's gonna live up to that so far so good basic but beautiful jab right hand งานไว้ตายมาสู้กันแล้ว that right hand over the top lands flushน่ากลัวชมเลยครับคนนี้ตึงเลยฮะยกแรกผมก็ล่วงไปแล้วนะข้ามไปเลยครับตึงนะฮะA new round underway here. Stones hoping that he doesn't make a defensive flaw like he did in the last round. That cost him a knockdown. That's where another set of eyes come in. That's where you depend on your corner. They can see something that you didn't see. As hopefully the corner has told him what he did wrong. Accuracy an issue there. Straight right hand. เริ่มเจ็บครับเริ่มเจ็บผมแยบไปก่อนครับ Good double jab by Stones. ไม่เข้าอุ้ยโดนอีกแล้วครับอัปเปอร์คัตดอกนี้แรงจริงๆนะโหโดนนานครับคืนไปบ้างครับคืนไปบ้างอัปเปอร์คัตล้วงแบบน่ากลัวจริงๆคนนี้That is exactly what the corner wanted to see. A good combination punch by Stone. เป็นดับ8นะฮะเก่งมากครับ He's trying to score up top but off the mark there. ต้องระวังนะ That is a big right hand after eating one himself. ไม่ดีเลย Hard to believe they can still give like this in these final moments of what has been a sensational round. I feel like I'm back at the amusement park on a roller coaster again, like a kid. One, two jabs up top. Good exchange. He fires back. Stone's punch is far off the target.บวกกันครับอัปคัตหน้าเสยเอาดีเอาดีบูมบูมส์ landing a combination here เสยครับโอ้โห coming to the end of this round
ตึงนะฮะผมล้มไปก่อนนะครับไปครับยกที่3แล้วนะครับเสยพี่ก็เสยเป็นนี่พี่ก็เสยเป็นล่วงไปบ้างทีครับพี่ก็เสยเป็นรู้จักไหมไทเกอร์อัปเปอร์คัตเอ้ยหุกซ้ายเข้าไปดีแหมลงไปแล้วครับดับ8มาคือเถอะนะครับ Hicks is back up on his feet What will he look like in the next few moments of this fight อัปเปอร์คัตซ้ายอัปเปอร์คัตฮุกซ้าย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 โอ้โหเป๋ดิหูยต่อยที่หัวทิ่มอ่ะงานนี้ฮุกซ้ายหัวทิ่มไปด้วยนะครับหัวทิ่มเลยครับหมัดมันแรงน้องโอ้ยยังไงบอกแล้วอย่าทำพี่โกรธเดินไม่เป็นเดินไม่เป็นครับบอกแล้วจะแปดอย่าทำให้พี่โกรธฮะขอบอกเติมเซนเซอร์สตอยตัวจริงวงการมวยนะครับเป็นยังไงฮะโอ้โหทำผมล้มไปยกที่1เลยนะฮะตอนแรกหมัดเคาน์เตอร์เขารุนแรงจริงๆนี้ผมต้องแบบตึงนะฮะแต่แบบผมก็แก้เกมมวยกลับมานะครับดีครับเนี่ยโอ้โหฝีมือผมแบบมันอยู่ที่เซนนะยกแรกผมแพ้ครับตรงที่2เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะไปดูผลกันเลยดีกว่าว่ายังไงเนี่ยครับยกแรกผมโดนแบบกังๆครับบัดฮุกซ้ายครับโหบาดเจ็บกันแบบทั่วๆเลยฮะต่อยเยอะพอกันเลยครับหูแต่เขาเคาน์เตอร์เข้าอ่ะหมัดพาวเวอร์เขา89หมัดเลยเขาแบบพาวเวอร์เดียวผมแบบ4หมัดนะไปดูยกที่2นะครับโอ้โหก็ไม่โอเคเลยนะสำหรับผมไปดูยกที่3ครับดูดิครับอ่วมอ่องอรไทยแต่เราก็บวกเขาล่วงลงไปนะนี่ยกที่1อ๋อนี่ยกที่1โอเคสู้ไม่ได้เลยยกที่2ผมค่อยตีตึ้งขึ้นมาหน่อยครับแยบผมเริ่มเยอะครับยกที่3เนี่ยมาตรงเข้าเป้าอัปเปอร์คัตซ้ายฮะกับฮุกซ้ายนะครับเขาใช้หมัดพาวเวอร์เยอะมากครับดูดิครับยกแรกเขาแบบโอ้โหหมัดพาวเวอร์แบบเต็มเดียวกับโถมหมาโถมก็ล่วงดิบอกเลยโถมก็ล่วงเอายังไงต่อโอเคเป็นไงครับไฟนี้เร็วๆและได้ใจความนะฝีไม้ลายมือของผมถึงเราล้มนะครับเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับเพื่อนๆอย่ายอมแพ้นะครับอุปสรรคทุกอย่างมีอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะเราต้องก้าวข้ามนะบางครั้งเราอาจจะไม่มีคนชอบเรานะครับแต่เราถ้าเราสู้และยืนหยัดต่อนะครับความสำเร็จอยู่ที่ตรงหน้านะคุณค่าของคนอยู่ที่ตัวตนของเรานะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์รัวๆให้ผมเลยนะครับโอ้โหผมชอบมากเลยแมตช์นี้ไอ้ก็ฝากติดตามผลงานของผมเติมเซเลนเซอร์ในเกมไฟไนท์แชมเปี้ยนได้ใหม่ครับรู้สึกว่าวันนี้เราจะจบกันเร็วมากๆนะครับผมก็อยู่แรง6ทันทีเลยฮะโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นยังไงสวัสดีครับ